มาพบกับการตั้งประจำปี2567สภานักเรียนโรงเรียนพัทรบพิตรนะคะซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกกต.นะคะในการนำเครื่องเลือกตั้งมาเพื่อให้เราได้เลือกตั้งกันใช้สิทธิ์ในประชาธิปไตยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมารู้จักกับผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในปีการศึกษา2567นี้กันนะคะทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าทั้ง7นโยบายและ7พรรคนี้นะคะเราจะมีพรรคไหนที่น่าสนใจและมีใครกันบ้างนะคะเริ่มจากพรรคแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือพรรคสะดวกมาส่งแล้วค่ะประธานของเบอร์หนึ่งของเรานะคะนั่นก็คือนางสาวเกสรเต็งเมืองปากของเรานะคะโหนี่เป็นคนที่น่าสนใจมากนะคะเรียนดีกิจกรรมเด่นเน้นกีฬาแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมเองค่ะเบอร์สองนะคะทุกคนพักเถอะคนดีพี่ไม่รักเชิงแล้วนะคะโดยประธานสภาเบอร์สองนะคะนั่นก็คือนางสาวนิติพรบำรุงจิตนะคะทุกคนก็สนใจมากเลยนะคะเบอร์นี้คือสวยด้วยนะคะต่อมานะคะเบอร์สามโอ้โหมาซะขนาดนี้นะคะต้องได้แล้วหรือเปล่านะคะสำหรับเบอร์สามนะคะก็คือพักทวารโตนักเบอร์สามจบโอ้โหสาธุกันรัวๆเลยนะคะสำหรับพักนี้นะคะนั่นก็คือนายนัทวุฒินะคะหรือว่าน้องบิ๊กนั่นเองนะคะนโยบายก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเนี่ยคอยแก้ปัญหาที่ขนาดผู้เรียนกระตุ้นความเข็ญให้โรงเรียนเบอร์สองพักสี่เชิญค่ะเรียนเชิญที่พักสี่พักเบอร์สี่นะคะนั่นก็คือพักคอบอลฟอร์ดนั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นพักนี้เนี่ยเขาเนี่ยภาษาอังกฤษดีมากเลยนะคะทุกคนสำหรับประธานเบอร์สี่นะคะนั่นก็คือนายสรัญชัยรำนั่นเองนะคะทุกคนนโยบายของพักนี้นะคะนั่นก็คือคอยแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนกระตุ้นความภาคเพียรให้โรงเรียนพัฒนาพักเราจะมีสัญญาแต่จะประกาศด้วยการประชามโอ้โหรถมาต้องได้รถเปล่าพักนี้นะคะต่อมานะคะเดินทางถึงพักเบอร์ห้าของเรานะคะพักเลี้ยงแล้วเมื่อไรจะปล่อยใช่ค่ะคุณครูเมื่อไรจะปล่อยคะสำหรับประธานเบอร์ห้าของเรานะคะนั่นคือนางสาวอลิสาคุณรำนั่นเองนะคะคิดได้พูดได้และทำได้อย่างแน่นอนเดินทางมาถึงพักเบอร์ของเรานะคะพักนี้เนี่ยโอ้โหเขาหาเสียงไว้ดีมากเลยนะคะมาลุ้นกันที่เขาทำได้ที่เป็นหรือเปล่านะคะสำหรับพักนี้มีอำนาจนะคะสำหรับนายอำนาจแปรกรำของเรานะคะทุกคนใส่มีสินขึ้นภัยยากหาตัวลำบากแต่ก็ยากเลยเดินทางมาถึงพักสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือพักเบอร์7นั่นเองนะคะพักเพื่อพักนิวเจนโอ้โหชื่อพักแบบอลังการงานสร้างมากนะคะสำหรับพักเบอร์7ของเรานะคะม.4 ทับ 2 สำหรับนโยบายนะคะก็คือเพื่อพัฒนาเพื่อพวกเราขอโอกาสน้องภาษาพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับประธานสภานักเรียนของเรานะคะลงเลือกตั้งสมัครทั้ง7พัก7เบอร์นี้นะคะเชียร์ใครไว้ก็อย่าลืมมาลงเลือกตั้งกันนะคะทุกคนแล้วมาลุ้นกันว่าในปี2567นี้นะคะจะได้ใครเป็นประธานสภานักเรียนนะคะทุกคนมีเจ้าหน้าที่1คนนะครับควบคุมการเลือกตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่คนนี้ครับก็จะมีหน้าที่ในการส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณไปในการให้เลือกตั้งได้นะครับเมื่อน้องๆเข้าไปด้านหลังที่เป็นกล่องสีเขียวกล่องสีเขียวนี่ก็คือจะเป็นเหมือนขวามือนะครับขวามือล่างสุดกดยืนยันปั๊บนะครับเครื่องสีเขียวก็จะส่งถ้าเราไม่มีเสียงรบกวนไม่ได้ยินเสียงว่าการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับสรุปง่ายๆก็คือเข้าไปกดหมายเลขที่เราต้องการนะครับกดยืนยันแล้วก็เดินออกนะครับง่ายๆนะครับกดหมายเลขที่เราต้องการนะครับกดกากระบาดยืนยันแล้วก็เดินออกนะครับก่อนกดหมายเลขเราดูสัญญาณไฟก่อนนะครับสัญญาณไฟถ้าเป็นสีเขียวเราสามารถกดได้นะครับเอาน้องลองกดได้เลยครับเมื่อกดหมายเลขแล้วกดยืนยันไฟก็จะกระพริบนั่นแสดงว่าเราเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้น้องเดินออกจากคูหาไปนะครับก็เป็นการเลือกตั้งที่สมบูรณ์นะครับในแต่ละคนนะครับเมื่อทุกคนกดหมายเลขแล้วนะครับหมายเลขที่เราเลือกนะครับก็จะส่งข้อมูลมาที่เครื่องสีส้มนะครับแต่เครื่องสีส้มไม่สามารถดูได้นะครับว่าเราเลือกใครนะครับเพียงแต่ประมวลผลออกมาว่าแต่ละคนเลือกจำนวนหมายเลขใดนะครับหลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดการเลือกตั้งเสร็จเราก็มากดคะแนนรวมประกาศผลนะครับเครื่องตัวนี้ก็ประมวลผลออกมาว่าในแต่ละหมายเลขนะครับได้รับคะแนนเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับสรุปง่ายๆคือเ
ข้ามาที่คูหาเลือกตั้งนะครับสังเกตแท็กไฟนะครับถ้าเป็นสีเขียวเลือกได้แล้วก็กดหมายเลขกดยืนยันนะครับจะมีหลายโรงเรียนนะครับที่กดแต่หมายเลขแล้วก็เดินออกไปเลยนะครับซึ่งที่จริงแล้วมันจะไม่เสร็จทิ้งการเลือกตั้งนะครับลืมอย่าลืมกดนะครับปุ่มยืนยันนะครับกากบาทสีเขียวแต่ตรงนี้นะครับไฟก็จะพิมพ์แล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับก็ประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์ก่อนนะครับครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วโอเคเอ็มจะรอดูว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับพี่พี่มองอื่นล่ะมสองถึงมหกเป็นหรือยังครับเป็นแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ดูแล้วลืมนะครับจำไม่ได้อันนี้เดี๋ยวจะเสียสิทธิ์ของตัวเองนะครับโอเคโอเคครับแล้วต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านรองกัลยาวันครับได้ให้เกียรติมาเปิดหีบเลือกตั้งนะครับเพื่อเป็นสัญญาณว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของนายพระรัฐพิจิตรเริ่มอย่างเป็นทางการครับขอเรียนเชิญครับเริ่มนะครับต้นเลือกตั้งประธานสภานักเรียนแล้วนะครับอันนี้นักเรียนกำลังจะมาเช็คชื่อคือแรกการเรียนกำลังเช็คชื่อนะครับลงเสียงเสร็จแล้วก็ยืนรอแถวข้างนอกเลยครับอันนี้ทุกคนคนที่ไม่เรียนเนี่ยนะครับเริ่มการเลือกตั้งเลยนะครับโดยผ่านตู้นักเรียนในเสียงอนุมัตินะครับของปต.บุรีรัมย์นะครับรอก่อนรอเป็นไฟสีเขียวก่อนนะมาบริการให้กับสภานักเรียนปต.บุรีรัมย์ทุกปีการศึกษาครับถ้าเห็นแสงกระพริบนะครับนักเรียนเดินออกได้เลยนะครับลองไปสีเขียวกับสีเขียวขึ้นกดเบอร์กดจักรพรรดินะขึ้นไปกับพิษสามทั้งสองเย็ดครับสามทั้งสองมาเลยสามทั้งสองครับลูกมาลงทะเบียนครับนะครับเพราะฉะนั้นในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับใครมีเบอร์ที่ชอบเบอร์ที่ใช่นะครับพิจารณาดีๆนะครับแล้วกาเบอร์นั้นลงไปเพื่อให้พี่เขามาทำงานแทนพวกเรานะครับเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาพวกเราไปพร้อมๆกันนะครับครับและนี่ยังเรียนมปลายนะครับกำลังจะทยอยกันเด็กต่างก็ตั้งขึ้นในปี2521หวนคำหนึ่งไว้เรียนสนุกสนานร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กล่าวขานร่วมสืบสานประเพณีวิถีไทยจากไกลมานานหลายปีคิดถึงพี่เพื่อนน้องหญิงชายอยู่ดีมีสุขอยู่แห่งใดสักวันหวังได้กลับมาพบเจออยู่ดีมีสุขอยู่แห่งใดสักวันหวังได้กลับมาพบเจอ